้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการก้าวทันตลาดทุนนะคะจริงๆแล้วนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ขึ้นอยู่กับรูปแบบนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นๆด้วยเช่นกองทุนหุ้นก็อาจจะต้องเน้นนโยบายที่มีการป้องกันความเสี่ยงสักนิดนึงเพราะว่าตลาดนั้นอาจจะมีความผันผวนในขณะที่ตราสารหนี้ก็อาจจะเน้นนโยบายการลงทุนที่คอนเซอร์เวทีฟสักนิดนึงนะคะแต่ธีมการลงทุนทั้งในส่วนของบลจ.บัวหลวงและบลจ.อเบอร์ดีนเองนั้นเขาจะหยิบเอาธีมไหนมาเป็นธีมหลักสำหรับการลงทุนไปติดตามรายละเอียดกันในช่วงนี้ค่ะเจาะดูกันเลยนะคะสำหรับกองทุนเลยบลจ.ยอดเยี่ยมประเภทกองทุนหุ้นในประเทศนะคะของบลจ.บัวหลวงเองชูจุดเด่นนะคะว่าจุดเด่นแล้วก็จุดแข็งของเรานะคะที่นำมาซึ่งรางวัลนี้นะคะเราให้น้ำหนักไปในเรื่องไหนคะครับก็คือแนวทางการบริหารของเราเนี่ยฮะก็จะเริ่มจากที่ว่าเราต้องค้นเฟ้นหาเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจนะฮะแฟกเตอร์ที่มาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนะฮะหรือพัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจหลังเกณฑ์ก็คือว่าเราก็ต้องโซเชียลแอเวนเนสต่างๆนะว่าเราก็ดูซิเราก็ลองศึกษาดูรถของเราเองได้เปรียบเราเองอยู่ในจัดอยู่ในกลุ่มเรียกว่า emerging market นะครับหรือว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็จะเห็นการพัฒนาของประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าดูอารยธรรมของเขา civilization ต่างๆที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าไอ้โลกเนี่ยมนุษย์มันก็ไม่ต่างกันนะฮะว่าไอ้เรื่องของการที่ความอยู่รอดชีวิตการเป็นอยู่เรื่องของที่ต้องเรื่องปัจจัย4นะในการอย่างชีพต่างๆจะเห็นการพัฒนาการเราเห็นเรื่องของประเทศตั้งแต่มีปฏิวัติเรื่องของเรื่องของอุตสาหกรรม Industrial Revolution มาเนี่ยต่างๆเราเกิดขึ้นจะเห็นว่าไอ้ progress ที่เกิดขึ้นนะฮะประเทศเขาเองมีเริ่มมีห้างสรรพสินค้ามี Modern Trade ของเราก็ต้องมีมันชัดเจนนะเขามีรถไฟฟ้าใต้รถใต้ดินมาปีเป็น100ปีแล้วใช่ค่ะใช่มั้ยฮะเราก็ ก็ตามมาช้าหรือเร็วขนาดขึ้นอยู่กับเรื่องของผู้บริหารประเทศหรือใครที่จะมา implement ไอ้ตัว policy นั้นๆนะฮะก็ตรงนี้เราก็ดูปัจจัยนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเองเห็นมองเห็นก็คือต้องเฟ้นหาปัจจัยว่าเราอยู่จุดไหนนะครับช่วงที่10ปีที่แล้วเราเองเน้นเรื่องลงทุนในเรื่องของพลังงานเรามองถึง EM ไม่ใช่ว่าเฉพาะ emerging market ที่มาบูมนะฮะเราเห็นเรื่องของ energy กับ material ก็คือพัฒนาจีนเขาเองเศรษฐกิจเขาเติบโตมานะครับพอดีผมเองก็มีโอกาสได้ศึกษาประวัติศาสตร์จีนเยอะเพราะเรียนที่ไต้หวัน7ปีแล้วก็เห็นการ rise and fall การขึ้นลงของด้านเรื่องของอารยธรรมเรื่องของด้วยแล้วก็ทางด้านของราชวงศ์ต่างๆขึ้นหรือลงนะฮะตั้งแต่ราชวงศ์แรกนั่งฉินซีฮ่องเต้มาจนถึง the last emperor แล้วจนมาถึงซุนยัตเซนแล้วมาจนถึง public อย่างเงี้ยจนถึงมาถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นดูว่าตั้งแต่การพัฒนาการอย่างนี้เราเอามาแล้วของเราเองอยู่จุดไหนแล้วอันหลักๆเลยตอนนั้นก็เรื่องของที่จีนพัฒนาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกก็ขนเรื่องสร้างเสริมสร้างไปแล้วก็เห็นแล้วพลังงานต่างๆนะครับแล้วในกรณีของเราบ้านเราเองเนี่ยมันถึงจุดที่เราจะเห็นว่าผมเองเป็นคนต่างจังหวัดน้องสุพรรณพญาแต่งงานไปร้องไห้เพราะว่าเขาเองอยู่เป็นเด็กเรียนมาแต่บัญชีจุฬาเตรียมอุดมเจออยู่ตรงเด็กสยามเด็กยามในเมืองในเมืองเซ็นทรัลชิดลมไปสุพรรณปุ๊บเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตน้ำตาขอพาเขามาแบบอยู่มาอย่างเงี้ยนั่นคือ19ปีที่แล้วนั่นคือเรื่องของว่าห้างสรรพสินค้าไม่มีเลยไม่มีช้อปปิ้งมอลล์ไม่มีอะไรเลยนั่นสุดท้ายคือเรื่องของurbanization นะฮะที่เกิดขึ้นมา urbanization คือไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียวไอ้หัวเมืองต่างๆเราก็จะเห็นว่า urbanization เนี้ย20ปีแล้วนะฮะเราคุยกับทางกลุ่มเซ็นทรัลนะฮะว่าเขาเปิดที่เชียงใหม่โอ้คือหาว่าเอ้ยเขาไปเปิดจะไปเปิดขอนแก่นเดิมทีก็มีอยู่กรุงเทพทีนี้ดูสังเกตการอัตราการเปิดห้างสรรพสินค้าของเขาสิฮะจะรวดเร็วมากรุกมากใช่ค่ะแล้วแม้กระทั่งวัสดุก่อสร้างต่างๆจะเห็นได้เห็นว่าอย่างเงี้ย category killer เราก็จะเห็นเรื่องของ urbanization ที่เกิดขึ้นมามันมีเรียกว่าทรงอิทธิพลมากเลยเราก็ศึกษาของว่า urbanization ของชิคาโกของทางอเมริกาคือนิวยอร์กเป็นยังไงปัจจุบันเราเองก็ยังอยู่ในการเรื่องของ urbanization คือช้าหรือเร็วแต่ว่าอัตรามันจะเร่งเร็วขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเราก็ลงทุนในหมวดพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับพวกการที่ urbanization เนี่ยการบริโภคของคนนะฮะเราก็ศึกษาดูว่าเราจะเห็นว่าถ้าอยู่ในชนบทตามหมู่บ้านตามทุ่งนานะฮะก็สมมติเดือนนึงใช้ 10,000ถ้า urbanization เข้ามาอยู่เทศบาลหรือเป็นเมืองปุ๊บการบริโภคการใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเพราะว่าเราเข้าถึงเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลการ access ถึงเรื่องบัตรเครดิตนะครับเข้าถึงพวกนี้เพราะฉะนั้นทำให้เรามีการบริโภคมีบ้านหลังเล็กลงต้องซื้อบ้านซื้อเค
ครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านไอ้พวกนี้เราก็จะเห็นที่ตามมานะชีวิตสังคมที่เปลี่ยนไปนะฮะฟาสต์ฟู้ดต่างๆเกิดขึ้นเชนรีสอร์ทเกิดขึ้นการสัญจรไปมาซิตี้ทูซิตี้ทราเวลลิ่งเกิดขึ้นอันนี้คือแค่ธีมเดียวของเรื่องเออร์บานไนเซชันนะฮะยังไม่พูดถึงเรื่องของการที่ว่ากำลังซื้อว่าเดินทางแล้วเราก็เห็นนะฮะแล้วถึงจะมีว่าไอดีนิฟายธีมของเราเองก็จะมีว่าบินแหลกบริโภคไม่อั้นนะครับแล้วก็ลงทุนในเกี่ยวกับเรื่องของการบินค่ะเราก็เน้นๆ นะครับที่เมื่อกี้ว่าเรากล้าหรือเปล่าสำคัญคือมีcourage ไหมกล้าหาญพอไหมแล้วก็คือมีทางด้านกูรูเมืองนอกบอก it takes courage to be a pig คือคุณต้องกล้าหาญพอที่กล้าที่จะเป็นหมูไม่เชื่อนะฮะ okay. เพราะว่าเข้าไปปุ๊บคุณต้องวิเคราะห์ให้ถูกแล้วคุณกล้า yeah. แล้วคุณวิเคราะห์ถูกแล้วคุณลงนิดเดียวของเราคือเน้นๆ นะฮะตรงนี้คือเขาคิดว่าถูกแล้วคุณต้องสะท้อนตรงนั้นในเรื่องของการซื้อแล้วก็ซื้อเรื่องของสนามบินซื้อเรื่องสายการบิน ซึ่งตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นเองในเรื่องของไอเรื่องของ air traveling เป็นเรื่องง่ายนะที่จะบินสู่อันนี้ก็อีกธีมนึงที่เราลงทุนนะฮะนั่นก็การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่เราเองเล็งเห็นอยู่นะฮะถัดมาพวกเราก็เรื่องของเรื่องไฟฟ้าและเรื่องเราเห็นเริ่มมีเรื่องกังวลเรื่อง black out เราเห็น black out ที่นะฮะไฟดับเพียงไฟฟ้าไม่เพียงพอที่พม่าที่อียิปต์แล้วของเราเองที่เกิดกลัวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็รู้ละแผนพัฒนาของสังบ้านเราเศรษฐกิจเราเองก็ต้องมีเรื่องของสำรองเรื่องการผลิตไฟฟ้าเยอะเราก็เห็นเล็งเห็นเหมือนกันเรื่องของบริษัทที่จะต้องไปประมูลเรื่อง IPP SVP หรือแม้กระทั่ง Renewable Energy หรือ Green Energy แล้วก็ identify 3ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นถัดไปถัดมาเราก็บอกว่าเราจะดูเรื่องธุรกิจที่ Light up your life Light up นี่ก็ต้องเปิดไฟนะฮะแล้วก็มีอยู่ในโรดแมปของเราแผนแม่บทนะฮะ Protect your asset นะฮะ Cover your asset ปกป้องสินทรัพย์ของคุณสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดนะฮะก็คือชีวิตของตัวเราโดยเฉพาะเราเป็นพ่อบ้านทั้งหลายตรงนี้ที่มีครอบครัวเนี่ยฮะพี่ชวงลูกสามนะฮะเรารู้เลยพี่ชวงเองเขาก็จะวางแผนว่าฮะเขาจะต้องลงทุนยังไงซื้อประกันชีวิตก่อนซื้อประกันอะไรต่างๆค่ะวางแผนเรื่องของการของประกันนะฮะประกันภัยประกันชีวิตมันจะเกิดขึ้นนะครับมากขึ้นและเข้าถึงอีกอันนี้ก็เราจะเห็นเพราะว่าสมัยก่อนเด็กๆอยู่ไต้หวัน30ปีที่แล้วความไทม์โฆษณาแต่บริษัทประกันชีวิตผมก็ไม่เข้าเด็กๆก็ไม่เข้าใจ8ขวบ9ขวบแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเราต้องซื้อโพสสร้างหลักประกันให้ครอบครัวนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเรื่องของถึงเวลาเรามาดูแล้ว20ปีแล้วลงทุนหุ้นโรงพยาบาลไม่เวิร์กเลยเพราะโครงสร้างประชากรของเรายังไม่แก่ปรากฏว่าตอนนี้พลาดไม่ได้แล้วฮะจังหวะนี้เราก็ต้องซัดเต็มที่แล้วเพราะว่าเราแก่แล้วเหมือนกัน40ปีผ่านที่5ผ่านปีผ่านไปโรงพยาบาลอยากจะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลโอ้เพราะว่าที่ผ่านมาเห็นนะฮะผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ไปทีละคนก่อนไปนี่ฮะเสียเป็น10ล้านรักษาโรคต่างๆบ้างนะฮะพอดีพ่อแม่มี9คนนะฮะตัวกูอีกกูไม่รู้ดีกูยังกว่าซากูบ้านไปเรื่อยๆทีละคนแล้วฮะแล้วทางฝั่งพ่ออีกเพราะฉะนั้นมันนี่เมื่อกี้ผมพูดตั้งแต่เรื่องรายการวงจรเกิดแก่เจ็บตายนี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาเนี่ยเรามาอยู่วงจรตรงเนี้ยเราก็ดูฮะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของประชากรแล้วก็เน้นเรื่องของสุขภาพนะครับhealth care สุขภาพโรงพยาบาลเราถึงจะลงทุนในเรื่องของ health care ว่าเป็นซูเปอร์เซกเตอร์ของแห่งทศวรรษนะฮะพูดถึงแปดปอนด์3ปีที่แล้วแล้วก็เห็นไหมมันก็เริ่มมาเราก็จะเอจจริงไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าสู่สังคมวัยสูงวัยโดยสมบูรณ์แบบอีก15ปีข้างหน้าคือเมื่อมี 15% ของประชากรเกิน60ไอ้อย่างเงี้ยเราก็มาดูปัจจัยตรงนี้แล้วก็ไปเลือกหุ้นนะฮะ stock pick ทีละตัวละว่าตัวไหนที่ถูกและดีขอใช้ของอาบดีถูกและดีนะอาชีพนี้ดีมากก๊อปปี้ได้ไม่มีลิขสิทธิ์วงสวิงเหมือนกันเหมือนเปรียบเทียบกับกีฬาผมจะเปรียบเทียบกีฬาของวงสวิงที่เมื่อกี้ทุกคนเหมือนกันผมไม่เคยเห็นมีท่าวงสวิงกอล์ฟที่มันพิสดารอะไรแบบว่าตีลังกาแล้วก็ค่อยตีแล้วท่อนก้อยไปยืนเสร็จแล้วก็จดตรงนั้นแล้วก็มองลูกแล้วก็ยกขึ้นมาตีผมยกเว้นมีซ้ายกับขวาแค่นั้นเองแต่ผมไม่เห็นมีท่าพิสดารไปกว่านั้นนะลงทุนหุ้นก็เหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ามันฟังเหมือนง่ายวอร์เรน บัฟเฟตต์บอก investment is simple but it's not easy ง่าย simple เรียบแต่ว่าไม่ง่ายค่ะเพราะนั้นเราพยายามทำอะไรมันง่ายๆแล้วการวิเคราะห์เนี่ยมันจะเราขอเป็นสเต็ปที่เมื่อกี้ที่พูดมาขอรวบรวมว่าแต่ละมีเครื่องไม้เครื่องมือมันก็จะเหมือนเราไปโรงพยาบาลแหละครับหมอก็มาวัดแล้วจะมีพยาบาลก่อนวัดความสูงวัดน้ำหนักวัดความดันวัดอุณหภูมิคุณชัดชัยก็จะชัดมากเพราะว่าอยู่ขอแซวว่าภรรยาเป็นพยาบาลนะครับก็จะรู้ก็สเต็ปเนี้ยไปโรงพยาบาลกี่ทีก็สเต็ปเนี้ยฮะใช่ค่ะแล้วก็คือหมอก็ทำอะไรฮะวินิจฉัยภาษาอังกฤษเรียกว่า diagnosis วินิจฉัยเสร็จเขาต้อง prognosis จะจ่ายยายังไงหมอก็ต้องบางทีหมอก็พลาดอยู่เยอะฮะอย่างที่อ้อเรา
สงสัยเป็นแบคทีเรียสงสัยก็ยังต้องสงสัยแต่ว่าเขาให้ดีแล้วกันมีหมอบางท่านก็วิเคราะห์ผิด ก็หยอดยานึกว่าเป็นแบคทีเรียยาพวกแพ้ยาละเสร็จเลยเยื่อตาผมหลุดออกมาเลยก็เกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นว่าวิเคราะห์ผิดวินิจฉัยผิดเพราะฉะนั้นต้องวินิจฉัยนะครับแล้วก็ prognosis ก็คือว่าจ่ายยาให้ถูกและช่วยไม่ถูกเพราะฉะนั้นมันมีคำคมของในเรื่องของบันทึกลับพวกเซียนหุ้นเนี่ยก็คือว่าเรียกว่า no diagnosis no prognosis ก็คือ no profit ถ้าไม่ได้วินิจฉัยให้ถูกแล้วก็จ่ายยาให้ถูกเราก็จะไม่ได้มีกำไรเพราะฉะนั้นคีย์หลักก็คือว่าเราต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องแล้วก็จ่ายยาให้ถูกต้องนะครับคือวินิจฉัยให้ถูกโรคจ่ายยาให้ถูกนะคะนั่นก็คือโอกาสในการสร้างกำไรนั่นเองดูบริบททางสังคมกับเศรษฐกิจเป็นสำคัญเลยแล้วก็เขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้เราก็มีนอกจากนั้นเราก็ใช้ทางด้านศาสตร์จีนเขาก็อาจจะดูอะไรแบบของเราใช้แม้เอาเราสามารถแม้เอาว่าท่านหูหยินดีด้วยนะฮะท้อง5เดือนทั้งการตั้งครรภ์แล้วอันนี้ก็เรามีทีมงานนั่นวินิจฉัยเหรอคะวินิจฉัยแล้วแม้ไงฮะชีพจรเราก็จะมีทีมเราเองก็มีเรียกว่าชีพจร market pulse จับได้เลยก็ตื่นเช้ามาก็ต้องเหมือนชีพจรน่ะที่เราไปวัดวันนี้ทองลงขึ้นหรือลงทองหลุดมา 1,200 เหลือนี้เหลือ1150มันสั่งพิซซ่าหรือสั่งอะไรสักอย่าง1150แล้วก็1112อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วมาชีพจรเนี่ยเราแม้ไงฮะเพราะนั้นทันทีเราไปหาหมอจีนแม้ปุ๊บบอกว่าโอเคมีปัญหาความดันปัญหาตับเฮ้ยมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งนะฮะหรือศิลปะไม่รู้ศาสตร์เราไม่มีอะไรเออร์โกอะไรหรืออะไรอย่างนั้นฮะแต่เรามีวิธีแม้ของเราค่ะก็เป็นอีกแขนงนึงไงฮะใช่ไหมคะแต่ทีมงานเราเดี๋ยวนี้แม้กันเก่งขึ้นเดิมทีผมก็จะสอนการแม้อยู่ไม่กี่คนนะครับทุกวันนี้ผมยังเพิ่มมีปีไปหาหมอแม้ด้วยนะฮะแล้วก็มีฝังเข็มด้วยหรือว่าเป็นศาสตร์ทางด้านทางการแพทย์เช่นการเราก็ใช้ได้นะครับฟังดูแล้วบริบททางสังคมกับเศรษฐกิจสำคัญแล้วก็นำมาสู่การเลือกหุ้นดูเทรนด์ดูแนวโน้มและดูพฤติกรรมของคนในปัจจุบันใช่ไหมคะว่าดำเนินชีวิตไปยังไงและแน่นอนหุ้นในตัวนั้นก็น่าจะได้รับอานิสงส์ด้วยใช่ครับก็เทรนด์ is your friend until it ends ฮะเทรนด์เนี่ยเป็นเพื่อนกินที่ดีนะจนกระทั่งถ้ามันไม่มันหลุดเทรนด์แล้วนะฮะเราเลิกมันลงได้เลยจุดจบเลยนะคะหลุดเทรนด์ก็จุดจบเลยครับแล้วเพราะว่าถ้าเทรนด์บางทีเทรนด์กระแสบางเรื่องเนี่ยผมว่ายกตัวอย่างมวยไทยที่ผ่านมาสุภาพสตรีก็ไปชกผมก็ยังแขวนนวมเลยชกไปชกมาก็ไม่ไหวแล้วก็หลังสังเกตก็สังเกตว่าเทรนด์นี้ก็หมดเดี๋ยวไม่รู้นะจักรยานจะหมดเทรนด์เมื่อไหร่ก็เห็นว่านิยมเหมือนกันโอ้นิยมมากนะคะครับคือมันผ่านการเป็นแฟชั่นแล้วเป็นแฟชั่นแต่สุดท้ายเทรนด์หมดมีหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็ห้ามพี่ตู่แล้วก็สอนให้ทีมงานคือคำเดียวว่าอย่าตกเทรนด์พยายามอย่าตกคืออย่าตกเทรนด์เกาะเทรนด์ไปนะคะคุณบุญชัยนะคะถ้าเกิดว่าเรามองนะคะคุณเพียงพงมองไปถึง urbanization ไฟฟ้า healthcare โรงพยาบาลธีมการลงทุนและพฤติกรรมของผู้บริโภคทุกวันนี้คุณบุญชัยมองธีมของการลงทุนเป็นยังไงบ้างคะอันนี้พูดในตราสารหนี้หรือเอาเป็นขอเป็นตราสารหนี้เป็นปัจจัยภายนอกแล้วก็เชื่อมโยงเข้ามาสู่การลงทุนที่เราจะคิดในการเลือกตราสารหนี้ครับจริงก็คล้ายๆกันจริงๆแล้วทุกๆบลจ.เวลามองเศรษฐกิจหรือภาพใหญ่ก็จะมองในมุมมองที่อาจจะมีผลเหมือนกันนะครับอย่างธีมการกระจายความเจริญนี่นะครับหรือว่าอินฟราสตรักเจอร์ที่มันจะวิ่งมาที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างจีนลงมาทางใต้หรือว่าออกไปตกอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นมุมมองใหม่ของบ้านเราในอีก 5-10 ปีข้างหน้านะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็จะทำได้เร็วหรือเปล่านะครับทุกคนก็มีความหวังว่ามันจะทำได้เร็วแล้วก็เกิดขึ้นจริงแต่อันนี้ถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนโฉมหน้าของบ้านเราไปแล้วก็เปลี่ยนโฉมหน้าตลาดทุนไทยไปเหมือนกันอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ผมว่าฟาร์มเมเจอร์ทุกคนคงต้องตามดูนะครับส่วนจะปรับพอร์ตฟิลิโอให้น้ำหนักจริงๆก็มีเรื่องของจังหวะในการให้การลงทุนนะครับคือบางท่านอาจจะเห็นว่าจังหวะนี้เกิดขึ้นก็ซัดเลยนะครับบางท่านเดี๋ยวบอกว่ายังไม่เกิดมันน่าจะดีเลย์ก็อาจจะไม่ใส่ไปในหุ้นกลุ่มนี้เยอะอันนี้ก็ต้องเรียนว่าการบริหารจัดการลงทุนนะครับผมคิดว่าตัวฟันเมเนเจอร์หรือผู้ลงทุนก็จะคล้ายๆกันคือมีทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับท่านผู้ลงทุนอาจจะมีศิลป์เยอะกว่าศาสตร์นิดนึงก็คือใช้อารมณ์กับอารมณ์ความรู้สึกความเขาเรียกความเมามันในการที่อยากจะซื้อนะครับ หรือว่าหรือการมีข่าวสารที่เราไปได้ข่าวมาพิเศษแล้วก็อาจจะใช้อารมณ์เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นฟันเมเนเจอร์หรือบลจ.เนี่ยครับคือเราก็ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์เหมือนกันนะครับ
แต่ว่าอาจจะต้องขอใช้ศาสตร์เยอะหน่อยนะครับสินก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือว่าคือเมื่อเราคือต้องบอกว่าฟันเมเนเจอร์ไม่ถูกเสมอไป